สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรพาชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงกวนเป๋งนะครับกวนเป๋งเป็นขุนพลแห่งจกก๊กเป็นบุตรบุญธรรมของกวนอูเดิมทีเป็นบุตรชายคนเล็กของกวนเต๋งเกิดในปีพุทธศักราช725ต่อมากวนอูรับไว้เป็นบุตรบุญธรรมขณะที่กวนเป๋งอายุ18ปีกวนเป๋งเป็นทหารหน้าหยกใบหน้าเกรียงเกาไม่มีหนวดเคราคอยช่วยกวนอูลบเคียงบ่าเคียงไหล่เสมอมาเมื่อขงเบ้งนั้นตั้งกวนอูให้เป็นเจ้าเมืองเกียงจิ๋วกวนเป๋งก็คอยให้ความช่วยเหลือต่อมาลีบองได้ใช้อุบายแกล้งป่วยทำให้กวนอูประมาทยกทหารส่วนใหญ่ไปตีอ้วนเซียพร้อมกับกวนเป๋งลีบองจึงเข้ายึดเกียงจิ๋วกวนอูจึงหนีไปเมืองเป็กเสียกวนอูและกวนเป๋งพยายามหนีไปเสฉวนแต่ถูกอุบายของลีบองทำให้ถูกจับซุนกวนตัดสินโทษประหารทั้งสองพ่อลูกในปีพุทธศักราช763จากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ของจีนระบุว่ากวนเป๋งนั้นเป็นบุตรจริงๆของกวนอูโดยเป็นบุตรคนโตไม่ได้เป็นแค่บุตรบุญธรรมแต่อย่างใดก็จบแล้วครับสำหรับบทความนี้ขอขอบคุณบทความดีๆของ3ก๊กจากเว็บ i3gok.com โปรดติดตามบทความในคลิปต่อไปและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ